สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลอัลบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนมาบะAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความเมตตาความกรุณาปานิจากเออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พวกเราทุกๆคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่เราได้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยนะครับถึงเรื่องราวแล้วก็ชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะยังอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์นะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัครสาวกของท่านนบีนะครับเป็นซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ที่มีความอ่อนแอนะครับคือไม่ได้เป็นซอฮาบะห์ที่มีอำนาจนะครับไม่ได้เป็นซอฮาบะห์ที่มีตระกูลที่ใหญ่โตนะครับหรือว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับซอฮาบะห์เหล่านี้เนี่ยที่เรากำลังพูดถึงนะครับจากตอนที่แล้วมาแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นซอฮาบะห์กลุ่มที่ไม่สามารถที่จะอพยพนะครับจากเมืองมักกะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์ได้นะครับซึ่งซอฮาบะห์เนี่ยนะครับช่วงแรกเลยเนี่ยที่ท่านนบีให้อพยพก็คืออพยพไปที่ฮาบาชะนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประกาศนะครับให้อพยพนะครับจากเมืองมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์นั่นเองแต่ซอฮาบะห์ทั้ง4ท่านนี้เนี่ยนะครับที่เราได้พูดคุยกันอยู่เนี่ยนะครับท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับด้วยกับมีอุปสรรคนะครับแล้วก็บุคคลกุเรชเนี่ยขวางกั้นนะครับไม่ให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยได้เดินทางไปนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เราพูดถึงนะครับก็คือซอบาที่ชื่อท่านฮิชามนะครับอิบนุลอาสนะครับก็คือท่านฮิชามเนี่ยเป็นพี่น้องของท่านอัมริบนุลอาสนะครับอัมริบนุลอาสก็คือทวนนิดนึงครับท่านนี้ก็คือเป็นคนที่กุเรชเนี่ยได้ส่งไปตามมุสลิมที่อยู่ที่เมืองฮาบาชะนะครับไปตามแล้วก็ไปที่ไปตามมาให้นัจญาชีเนี่ยส่งบรรดาซอบาต่างๆเหล่านั้นกลับมานั่นเองนั่นก็คืออัมรบินอัลอาสนะครับแล้วก็น้องชายของท่านเนี่ยก็คือท่านฮิชามอิบนุลอาสเนี่ยนะครับท่านก็เข้ารับศาสนาอิสลามก่อนพี่ชายของท่านนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านฮิชามอิบนุลอาสเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะอพยพไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังเมืองมะดีนะห์นะครับแต่ว่าก็ถูกพี่ชายของตัวเองแล้วก็พ่อของตัวเองตอนนั้นเนี่ยนะครับที่พี่ชายของตัวเองก็คือท่านอัมรบินอัลอาสเนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่เข้ารับศาสนาอิสลามนะครับก็ถูกจับตัวไว้ไม่สามารถที่จะ เดินทางไปพร้อมกับท่านนบีได้แล้วก็พร้อมกับบรรดาซอบะคนอื่นๆได้ไปยังเมืองมะดีนะห์นะครับท่านอัมรท่านฮิชามอิบนุลอาสเนี่ยนะครับท่านก็กับบรรดาซอบะหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถอพยพไปได้เนี่ยก็ถูกทรมานนะครับถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานามากมายเป็นเวลาเป็นปีหรือหลายปีด้วยกันนะครับจนกระทั่งว่าซอฮาบะบางคนเนี่ยนะครับถึงกระทั่งต้องยอมนะครับยอมที่จะแกล้งว่าตัวเองเนี่ยออกจากศาสนาอิสลามแล้วนะครับไม่ปฏิบัติตามศาสนาของมุฮัมมัดแล้วด้วยกับการทรมานการรังแกที่มันยาวนานเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะนี่ก็เลยแกล้งทำเหมือนว่าตัวเองเนี่ยออกจากศาสนาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่บรรดาซอฮาบะเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ยังคงกังวลนะครับแล้วก็ตระหนักเป็นห่วงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงอภัยโทษให้กับพวกเขาหรือเปล่านะครับจนกระทั่งว่าอายะห์อัลกุรอานเนี่ยนะครับถูกลงมานะครับในเมืองมะดีนะห์ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็กล่าวอายะห์นี้เนี่ยนะครับให้กับบรรดาซอฮาบะทั้งหลายเนี่ยฟังนะครับอายะห์อัลกุรอานเนี่ยนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมก็คือกุลยาอิบาดิยัลลซีอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอันอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมนะครับเมื่ออายะห์อัลกุรอานนี้ลงมาเนี่ยนะครับท่านอุมัรเนี่ยนะครับท่านเข้าใจนะครับอย่างท่องแท้เลยว่าแล้วก็ท่านก็ดีใจมากๆเลยนะครับว่าอายะห์อัลกุรอานนี้ลงมาเนี่ยมาเพื่อกับใครมาเพื่อให้บรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในเมืองมักกะห์ตอนนั้นที่ไม่สามารถอพยพมาเมืองมะดีนะห์ได้เนี่ยนะครับให้ได้สบายใจนะครับแล้วก็ได้อดทนต่อไปนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงอภัยโทษให้กับพวกเขาทั้งหมดเลยนะครับตราบใดที่พวกเขาทำไมครับเตาบัตตัวนะครับแล้วก็ผินหน้าผินหันตัวเองเนี่ยกลับมาสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจนกว่าทำไม
ก่อนที่อาซาบเนี่ยจะลงมาก็คือก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะได้เสียชีวิตลงไปนั่นเองเมื่อท่านอุมัรเนี่ยได้รู้ถึงอายะห์นี้นะครับแล้วก็ว่ารู้ว่าอันกุรอานอายะห์อัลกุรอานนี้เนี่ยลงมาให้กับบรรดาซอบะห์ที่อยู่ในเมืองมักกะห์นะครับท่านอุมัรเนี่ยก็เลยเขียนจดหมายเขียนอายะห์อัลกุรอานนี้นะครับส่งนะครับต้องการที่จะส่งไปให้ซอบะห์ที่อยู่ในเมืองมักกะห์เนี่ยรับรู้ถึงอายะห์อัลกุรอานนี้นะครับจนกระทั่งว่าอายะห์อัลกุรอานนี้เนี่ยจดหมายนี้เนี่ยก็ไปถึงท่านฮิชาบอิบนุลอาสนะครับท่านฮิชาบอิบนุลอาสเนี่ยก็อ่านอายะห์อัลกุรอานนี้นะครับตอนแรกท่านก็ยังไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยก็คือต้องยกมือนะครับขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าอัลลอฮุมมะอัฟฮิมนีฮาขออัลเลาะห์ให้ฉันเข้าใจกับอายะห์อัลกุรอานนี้ด้วยเถอะนะครับเมื่อหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยก็ทรงตอบรับนะครับดุอาของท่านฮิชาบอิบนุลอาสเนี่ยนะครับท่านก็เข้าใจนะครับแล้วท่านก็กล่าวชะฮาดะนะครับกลับมาอีกครั้งนึงตอบัตตัวอีกครั้งนึงแล้วท่านก็รีบนะครับหาทางที่จะหลบหนีชาวกุเรชนะครับจากเมืองมักกะแล้วก็มาที่เมืองมะดีนะห์นะครับจนกระทั่งว่าท่านฮิชามอิบนุลอาสเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะนะครับในเป็นซอฮาบะ1ใน4คนแรกนะครับที่สามารถที่จะหนีนะครับจากเมืองมักกะมาสู่เมืองมะดีนะห์ได้นะครับแต่การอพยพของท่านเนี่ยนะครับมันเป็นผ่านมันเขาเรียกว่าผ่านตั้งแต่สงครามบาดัดสงครามอูฮุดนะครับสงครามคอนดักมาแล้วก็คือท่านเนี่ยอพยพมาช้านะครับช้ากว่าบรรดาซอบะคนอื่นๆเนี่ยเป็นระยะเวลาถึง2ถึง3ปีนะครับคนแรกที่สามารถหนีมาได้เนี่ยก็คือท่านฮิชามอิบนุลอาสนะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็ยังเหลือซอบะอีก3ท่านนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะอพยพมาได้นะครับซอฮาบะท่านหนึ่งนี่ก็คือซะละมะอิบนุฮิชามนะครับแล้วก็ท่านอิยาชอิบนุอบีรอบีอะแล้วก็ท่านวะลีดอิบนุวะลีดนะครับซึ่ง3คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ในตระกูลใหญ่เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าคนในตระกูลของตัวเองคนในครอบครัวของตัวเองเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่ท่านทั้ง3คนเนี่ยมาเข้ารับอิสลามนะครับไม่เห็นด้วยที่ให้3คนนี้เนี่ยเปลี่ยนจากการเคารพบูชารูปปั้นเนี่ยไปสู่การเคารพบูชาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแค่เพียงองค์เดียวนะครับทั้งซอบะทั้ง3ท่านนี้เนี่ยก็ทำไมครับยังคงอยู่กับการถูกขังนะครับการจองจำอยู่แบบนั้นไม่ให้เดินทางไปหาท่านนบีมูฮัมมัดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บังคับไม่ให้พวกซอบะเหล่านี้เนี่ยครับปฏิบัติศาสนกิจทำการละหมาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวซิกรุลลออะไรต่างๆเนี่ยซอบะต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถูกห้ามนะครับไม่ให้ทำจนกระทั่งว่านะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ขอดุอาให้กับซอฮาบะห์เหล่านี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเจาะจงทุกๆเวลาละหมาดนะครับหลังจากเวลามาละหมาด5เวลาเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยขอดุอาเจาะจงให้กับซอฮาบะห์เหล่านี้เลยนะครับท่านนบีได้ขอว่าอัลลอฮุมมะอันจิซะละมะอิบนุฮิชามวะอิยาชิบนุรอบีอะห์วะวะลีดอิบนุวะลีดนะครับวะดุอฟะตุลมุสลิมีนอัลลซีนลายัสตีนุอัยฮีลาตะวะลายะฮ์ตะรุนซะบีลานะครับท่านนบีเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าขอพระองค์เนี่ยขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยทรงให้บรรดาซอบะห์ทั้ง3ท่านนี้เนี่ยแล้วก็ซอบะห์คนอื่นๆอีกที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยที่ยังเป็นคนที่ถูกรังแกอยู่ในเมืองมักกะห์เนี่ยนะครับขอพระองค์เนี่ยทรงช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้บรรดาซอบะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยรอดพ้นจากเนื้อมือของเหล่าผู้อาธรรมในกุเรชในเมืองมักกะห์นั่นเองนะครับจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้ตอบรับดุอาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งคนต่อมาที่สามารถหนีมาได้เนี่ยก็คือท่านวะลีดอิบนุวะลีดนะครับเรามาทวนกันนิดนึงเนี่ยนะครับท่านวะลีดอิบนุวะลีดคนๆนี้เนี่ยนะครับเป็นพี่น้องนะครับเป็นน้องชายของบุคคลที่ได้รับฉายานามว่าดาบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพี่ชายของเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่ใครครับก็คือคอลีดอิบนุวะลีดนั่นเองแต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านคอลิดอิบนุวะลีดเนี่ยยังไม่ได้เข้ารับศาสนาอิสลามนะครับก็คือน้องชายของท่านเนี่ยเข้ามาก่อนก็คือท่านวะลีดอิบนุวะลีดเนี่ยได้เข้ารับศาสนาอิสลามก่อนนะครับหลังจากนั้นหลังจากได้ฮิจเราะห์ศักราชที่8หลังจากการพิชิตมักกะห์ของท่านนบีแล้วเนี่ยท่านคอลิดก่อนการพิชิตมักกะห์เนี่ยท่านคอลิดอิบนุวะลีดน่ะก็เข้ารับศาสนาอิสลามนะครับแต่เข้ารับที่หลังท่านวะลีดอิบนุวะลีดนะครับท่านวะลีดอิบนุวะลีดผู้เป็นน้องชายของท่านคอลิดอิบนุวะลีดเนี่ยท่านก็สามารถที่จะหนีนะครับเนื้อมือจากกุเรชจากการจับกุมของพวกเขามาได้เป็นคนที่2นะครับแล้วก็เดินทางมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์มุนัวเราะห์นะครับท่านนบีเมื่อได้เห็นท่านวะลีดอิบนุวะลีดท่านนบีก็ดีใจมากๆเลยนะครับจนกระทั่งว่า
ท่านนบีเนี่ยก็ได้ถามนะครับถึงสภาพหรือได้ถามถึงบรรดาซอฮาบะห์อีกไม่กี่คนเนี่ยนะครับที่ยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่านอิยาชท่านซะละมะห์นะครับที่ยังคงอยู่ในเมืองมักกะห์ท่านนบีก็ถามถึงสภาพของพวกเขานะครับท่านวะลิดอิบนุวะลิดก็ได้ตอบไปนะครับว่าพวกเขาเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่คับแค้นนะครับอยู่ในความถูกรังแกนะครับแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานายังอยู่แบบนั้นเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้ยินดังนั้นท่านนบีเนี่ยก็ขอดุอานะครับยังไม่หยุดที่จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์เนี่ยทรงช่วยเหลือนะครับบรรดาซอฮาบะห์ที่อ่อนแอที่ยังถูกรังแกอยู่ในเมืองมักกะห์จนกระทั่งนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดออกมาเนี่ยนะครับว่ามันลีบิอิยาชอิบนุอบีรอบีอะห์วะซัลมะอิบนุฮิชามใครล่ะจะเป็นคนที่จะพาซอฮาบะห์2ท่านนี้เนี่ยก็คืออิยาชอิบนุอบีรอบีอะห์แล้วก็ซัลมะอิบนุฮิชามเนี่ยกลับมาหาฉันพาคน2คนนี้มาหาฉันหน่อยใครจะเป็นคนที่พา2คนนี้พา2คนนี้หนีมาจากเมืองมักกะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์นะครับแล้วก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับที่ตอบรับนะครับภารกิจอันนี้วัสตะจีบุวะลิดอิบนุวะลิดลินิดาอิรอซูลิลลาห์คนที่ตอบรับเนี่ยนะครับคำภารกิจของท่านนบีอันนี้เนี่ยก็คือท่านวะลิดอิบนุวะลิดนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าท่านเนี่ยก็เพิ่งจะหนีมาได้จากเมืองมักกะห์นั่นเองเพิ่งจะเดินทางมาเนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางไปทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์แล้วเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าเราเนี่ยเวลาเรานั่งรถบัสเนี่ยนะครับจากเมืองมักกะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์หรือเมืองมะดีนะห์ไปสู่เมืองมักกะห์เนี่ยนะครับต้องผ่านโอ้โหเป็นทะเลทรายจริงๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าสภาพตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีต้นไม้จริงๆนะครับแล้วก็ร้อนมากๆขนาดว่าเราเนี่ยอยู่ในรถแอร์เย็นๆเนี่ยนะครับลงไปแป๊บนึงยังโอ้โหรู้สึกว่าร้อนแสบผิวเลยนะครับแต่คนในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ตอนนั้นเนี่ยนะครับต้องเดินทางด้วยกับอูฐหรือว่าเป็นม้านะครับต้องตากแดดอยู่แบบนั้นนะครับแล้วท่านวะลิดอิบนุวะลิดเนี่ยก็เพิ่งที่จะหนีมาจากเมืองมักกะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์ได้ไม่นานนะครับแล้วท่านวะลิดอิบนุวะลิดเนี่ยก็ตอบรับภารกิจนี้อีกนะครับต้องการที่จะไปช่วยซอฮาบะห์ทั้ง2ท่านนี้เนี่ยก็คือท่านวะลิดอิบนุวะลิดหลังจากที่จะมาแล้วเนี่ยรอบนึงก็ต้องกลับไปอีกรอบนึงนะครับก็ต้องเดินทางอีกนะครับผ่านทั้งความร้อนนะครับความลำบากความกระหายนะครับต่างๆมากมายถึงความลำบากนะครับแต่ท่านวะลิดอิบนุวะลิดก็ทำไมครับตอบรับภารกิจอันนี้ด้วยกับความรักแล้วก็อีหม่านนะครับที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้แนะนำนะครับกับท่านวะลิดอิบนุวะลิดไปเนี่ยว่าจงไปหาคนๆนี้เนี่ยนะคนๆนี้เนี่ยเขารับศาสนาอิสลามแล้วแต่เขาเนี่ยยังไม่เปิดเผยตัวเองออกมานะจงไปอยู่กับคนนี้ก่อนนะแล้วคนเนี่ยจะพาท่านเนี่ยแหละไปหาซอฮาบะห์นะครับ2ท่านที่ต้องการที่จะให้พามาเมืองมะดีนะห์ได้ท่านวะลิดอิบนุวะลิดเนี่ยก็ทำตามคำแนะนำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าท่านวะลิดอิบนุวะลิดเนี่ยก็ได้เดินทางเนี่ยนะครับไปถึงซอฮาบะห์ทั้ง2ท่านนี้นะครับแล้วก็ไปเจอว่าที่คุมขังของซอฮาบะห์2ท่านนี้เนี่ยมันเป็นแค่เพียงผนังกั้นนะครับซึ่งไม่มีหลังคาบังอยู่นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าตอนกลางวันเนี่ยนะครับของซอฮาบะห์2ท่านนี้เนี่ยถ้าตอนกลางวันเนี่ยแน่นอนแล้วว่าซอฮาบะห์2ท่านนี้จะต้องทรมานอยู่กับการตากแดดนะครับตากลมร้อนๆโดยที่ไอ้ห้องคุมขังนั้นเนี่ยไม่มีหลังคาแล้วพอว่าเป็นยามกลางคืนเนี่ยนะครับก็ต้องโดนกับอะไรโดนกับความลมอาจจะเป็นลมหนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นต่างๆมากมายนะครับเมื่อท่านวะลิดอิบนุวะลิดเห็นดังนั้นเนี่ยว่ามันเป็นสถานที่ที่ไม่มีหลังคานะครับท่านวะลิดอิบนุวะลิดก็สามารถที่จะปีนเข้าไปนะครับแล้วก็ไปปลดโซ่ตรวนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกุญแจมือหรือที่ล็อกอยู่ที่เท้าต่างๆด้วยกับดาบของท่านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพาซอฮาบะห์2ท่านนี้เนี่ยพยายามหลบหนีมาได้นะครับแล้วหนทางที่ท่านวะลิดอิบนุวะลิดเนี่ยได้ใช้หลบหนีจากเมืองมักกะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์ในครั้งนี้เนี่ยก็ใช้เส้นทางเดียวกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอพยพเลยครับใช้เส้นทางเดียวกันก็คือเป็นเส้นทางที่กุเรชเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะตามมาเพื่อจับซอฮาบะห์ทั้ง3ท่านนี้ได้นะครับแต่เมื่อท่านวะลิดอิบนุวะลิดเนี่ยนะครับก็เดินทางพร้อมกับซอฮาบะห์อีก2ท่านหนีจากเมืองมักกะห์นะครับเมื่อเดินทางออกมาได้แล้วเนี่ยท่านวะลิดอิบนุวะลิดเนี่ยเกิดโดนบาดแผลที่นิ้วของท่านเนี่ยนะครับหรือที่มือประมาณนี้นะครับจนกระทั่งว่า
แผลเนี่ยด้วยกับมันก็เริ่มที่จะอักเสบแล้วก็ติดเชื้อหลังจากที่ไม่ได้รับยาแล้วก็ไม่ได้ร่างกายอ่อนแอเนี่ยไม่ได้พักผ่อนจากการเดินทางไปมาเมืองมักกะเมืองมะดีนะห์นั่นเองเมื่อท่านวะลิดอิบนุวะลิดเนี่ยนะครับใกล้ที่จะถึงเมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยท่านก็ล้มป่วยลงบางรายงานเนี่ยก็บอกว่าท่านเนี่ยเข้าไปที่เมืองมะดีนะห์แล้วถึงเมืองมะดีนะห์แล้วนะครับแล้วสุดท้ายแล้วท่านก็ป่วยจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยป่วยหนักมากๆแล้วท่านก็พูดเนี่ยนะครับพูดออกมาเนี่ยนะครับว่านิ้วของฉันมือของฉันเนี่ยมันเลือดไหลมันเป็นแผลเป็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วทำไมฉันก็ไม่ได้สามารถที่จะใช้มืออันนี้แล้วก็ไอ้นิ้วต่างๆเหล่านี้ของฉันเนี่ยในการสู้รบในหนทางของรอซูลุลลอฮ์ได้ก็คือท่านพูดแบบนี้ด้วยกับท่านเสียใจเนี่ยนะครับว่าในครั้งสงครามบาดัดสงครามอูฮุดท่านเองก็ไม่สามารถที่จะออกไปช่วยมุสลิมในการออกสงครามได้เพราะว่าท่านเนี่ยถูกขังอยู่นะครับแต่พอถึงตัวเองเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยท่านนะครับแล้วก็ให้ท่านเนี่ยจะได้เดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์แล้วท่านก็กลับล้มป่วยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็เสียชีวิตลงนั่นเองนะครับนั่นก็คือท่านวะลิดอิบนุวะลิดผู้เป็นน้องชายของไซฟุลลอฮ์ก็คือท่านคอลิดอิบนุวะลิดนั่นเองนะครับต่อมานะครับอีกซอบะอีก2ท่าน3ท่านเนี่ยนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วก็คือท่านซะละมะห์นะครับท่านซะละมะห์เนี่ยท่านนี้เนี่ยก็ท่านวะลิดอิบนุวะลิดเนี่ยได้ไปช่วยมาจากเมืองมักกะห์ใช่มั้ยครับเมื่อท่านมาถึงที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยท่านก็เข้าไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ให้สัตยาบันนะครับแล้วก็รับศาสนาอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจนกระทั่งว่าท่านซะละมะห์ท่านนี้เนี่ยนะครับก็ต่อสู้ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าท่านนบีเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วท่านก็หลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วท่านก็ยังคงต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่าถึงสงครามนะครับที่มุสลิมเนี่ยต่อสู้กับกรุงโรมชาวโรมเนี่ยนะครับท่านก็ทำไมครับท่านก็เข้าไปต่อสู้จนกระทั่งว่าเกิดในเขาเรียกว่าเป็นสมรภูมิมารยุสซอฟรีก็คือเป็นเหมือนคลื่นสีเหลืองๆอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็ในอันเนี้ยสมรภูมินี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงแรกนะครับของคอลิฟะของท่านอุมัรนั่นเองแล้วสุดท้ายแล้วท่านซะละมะห์ท่านนี้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงนะครับได้ตายชะฮีดลงในสงครามนี้ส่วนท่านอัยยาชอิบนุอบีรอบีอะห์นะครับก็เป็นคนที่ท่านวะลิดอิบนุวะลิดไปช่วยเหลือท่านนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเดินทางมาจากเมืองมะดีนะห์จากเมืองมักกะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์ได้เพราะท่านเนี่ยเดินมาพร้อมกับท่านอุมัรก็คือไม่ว่าจะเป็นอบูจะฮันหรือใครต่างๆก็ไม่กล้าที่จะมายุ่งแต่อบูจะฮันเนี่ยนะครับได้ใช้เล่เพทุบายโดยก็บอกกับท่านอิยาชว่าอิยาชแม่ของท่านเนี่ยเป็นห่วงท่านนะที่ท่านจะเดินทางไปเนี่ยแม่ของท่านเนี่ยสาบานว่าจะไม่ดูแลตัวเองจะไม่กินอาหารจะยืนตากแดดถ้าท่านเนี่ยไม่กลับไปหาแม่ของท่านโดยกับท่านอิยาชอิบนุรอบีอะห์โดยกับหัวใจของท่านที่อ่อนโยนเนี่ยนะครับท่านก็บอกกับท่านอุมัรว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันตามไปท่านอุมัรก็บอกแล้วนะครับเตือนว่าเนี่ยไม่ใช่จริงๆหรอกไม่ใช่มันคือเลขเพทูบายของอบูญะฮันแน่ๆนะครับแต่ท่านอิยาชก็ฉันขอไปดูหน่อยละกันสุดท้ายแล้วท่านอิยาชเนี่ยก็ไปดูมารดาไปดูแม่ของท่านเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็ถูกอบูญะฮันนั่นแหละหลอกนะครับแล้วอบูญะฮันก็จับตัวท่านอิยาชอิบนุรอบีอะห์ไว้นะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่ท่านอิยาชเนี่ยนะครับถูกปล่อยตัวถูกแล้วก็อยู่ได้กลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านอิยาชเนี่ยก็ร่วมต่อสู้กับท่านนบีจนกระทั่งว่าท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตลงเนี่ยนะครับแต่ท่านอิยาชเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้ไม่ได้รับเกียรตินะครับที่จะได้ตายชะฮีดลงท่านอิยาชอิบนุรอบีอะห์เนี่ยได้เสียชีวิตลงที่เมืองมักกะห์นะครับด้วยกับโรคภัยหรือว่าอายุขัยของท่านนั่นเองนะครับต่อมาซอฮาบะห์คนอื่นๆจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเราไว้โปรดติดตามกันในตอนต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนชิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม